ด้วยแรงศรัทธาหลวงตาบุญชื่นชาวพะเยานับหมื่นรอรับตลอดทาง30กิโลเพื่อความเป็นสิริมงคลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญยฤทธิ์ BPS Channel วันที่31มีนาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าวัย71ปีซึ่งสละทางโลกหันสู่ทางธรรมเพื่อหาความสงบในชีวิตเข้าอุปสมบทเป็นพระและปฏิบัติธรรมยาริกธุดงค์นานกว่า10ปีรวมกว่า10พรรษาหลังจากได้เดินจาริกธุดงค์เท้าเปล่าจากอีสานถึงภาคเหนือรวมระยะทางไปกลับกว่า 2,000 กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยชาวพะเยารอถวายสิ่งของและกราบไหว้รับพรเคาะศีรษะทุกเพศทุกวัยตลอดจนข้าราชการและประชาชนนับหมื่นคนตลอดเส้นทางกว่า30กิโลเมตรจากอำเภอแม่ใจอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจากการสังเกตพบว่าตลอดรายทางที่หลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์ผ่านจากอำเภอแม่ใจถึงอำเภอเมืองจะมีประชาชนพากันออกมารอถวายสิ่งของและกราบสักการะเพื่อรับพรบารมีกันเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางกว่า30กิโลเมตรโดยชาวบ้านจะนำผ้าเช็ดหน้าผ้าขาวผ้าชนิดอื่นๆมาปูพื้นถนนเพื่อให้หลวงตาบุญชื่นเหยียบเพื่อนำไปเก็บไว้เพิ่มความสิริมงคลอย่างเนื่องแน่นทำให้มีของบริจาคที่วางเป็นแถวยาวตลอดทางขณะที่หลวงตาบุญชื่นจะไม่รับปัจจัยหรือเงินแต่อย่างใดโดยจะรับเพียงน้ำดื่มขนมนมเนยเท่านั้นหลังจากได้รับการถวายจากญาติโยมแล้วก็จะนำสิ่งของต่างๆนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ท่านได้ทุดงเดินผ่านสำหรับวันนี้หลวงตาบุญชื่นแวะพักจำวัดที่วัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาเพื่อให้สาธุชนพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมทำวัดฟังเทศฟังธรรมรับศีลรับพรก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าสู่อำเภอง้าวจังหวัดลำปางในวันพรุ่งนี้เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวสยามนิวและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญยฤทธิ์ BPS Channel ด้วยขอขอบพระคุณครับ